ว่านะโมสามจบแล้วจะกล่าวขอเข้ามาทั้งผู้อาจนนะใครที่พูดได้เชิญนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอเข้ามาคารวะขอคารวะต่ออัฐิอังคารของมิสเตอร์แกรี่บอกว่าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทร่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังขอมิสเตอร์แกรี่มาเป็นผู้ที่นำเลยนะข้าสมบัติได้โหสิกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความบริสุทธิ์ความเจริญรุ่งเรืองและความอยู่เย็นเป็นสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไปเทอญเราได้กล่าวขอเข้ามาต่อผู้วิชนสมบูรณ์ละตอนอยู่ที่วัดเล่นการพิธีที่วัดใช่ไหมที่วัดไหนพระทิมทองเรียกว่าวัดชัยมงคลไม่ใช่นะเนี่ยตอนทำพิธีแล้วนี่ได้ทำพิธีเอาดอกไม้เนี่ยกรีดกรอบโปรยไปที่กระดูกแล้วกล่าวขอเข้ามาไหมไม่ค่ะอ๋อได้แต่ดอกไม้โปรยอย่างเดียวไม่ค่ะอ๋อไม่ทำสักอย่างเลยเหรอไม่ทำให้เราที่มองพระมามาสวดให้อ๋อไม่เป็นไรนะเพราะว่าดอกไม้ก็มีอยู่แล้วนะนะคืออย่างนี้นะแสดงความเคารพตัวเองนะแต่การกล่าวขอเข้ามาเลยสำคัญนะเราต้องกล่าวเก่งวาจาผมฉะนั้นผมที่นำกล่าวสำหรับพระศาสนาของเรานะคุณบุญละต่อไปเราก็จะได้กล่าวฝากคานเชิญว่าตามผมนามัตถุยิมิตสังมหานาทิยานาทิวัฒนานังสุรักขันตานังสัพพะเทวานังอิเมหิสักการะหิสัพพะเทเวปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดอนและเทพวิญญาทั้งหลายที่สถิตอยู่ณปริมณฑลแห่งท้องทะเลด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกอบกุศลกิจอุทิศส่วนกุศลแด่มิสเตอร์แด่แกรี่มิสเตอร์แกรี่ณบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิอังคารและขอฝากไว้ในความอภิบาลของเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดอนและเทพพยดาทั้งหลายด้วยโปรดอนุโมทนาทำการรักษาพร้อมนาจกุศลและเจตนาของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ดุลบันดาลให้ดวงวิญญาณของมิสเตอร์ได้อนุโมทนากุศลสวยความสุขในทิพยวิมานตลอดกาลนานเทอญเชิญนั่งสำรวมจิตอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนสักครู่หนึ่งตัวอย่างเช่นข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแด่มิสเตอร์แกรี่วานีขอเชิญมิสเตอร์คารีวานีได้นโมทนากุศลถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเชิญสงบใจสักพักหนึ่งI'm sorry.
าวขอเข้ามากล่าวฝังคานเรียบร้อยต่อไปเป็นการซื้อที่บอกว่า7บาทเท่ากับเก็บค่ามหาสมุทรและประโยชน์ลงทะเลถามว่าซื้อจริงไหมก็ตอบไม่ทราบตามความจริงว่าไม่จริงไม่ได้ซื้อเลยสักบาทเลยถ้าไม่จริงแล้วทำทำไมใช่ไหมก็ต้องขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับว่าธรรมะกับพิธีกรรมไม่เหมือนกันนะตามหลักพุทธศาสนาธรรมะเนี่ยเป็นสัจธรรมมันจะเสริมเช่นอริยสัจสี่พระมีองค์แปดพระพุทธเจ้ากี่องค์กี่องค์ก็มาเดิมไม่มีคำว่าอริยสัจสามอริยสัจห้าไม่มีมีแต่อริยสัจสี่กับพระมีองค์แปดนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะแสดงเหมือนกันหมดเพราะเป็นสัจธรรมสากลมาเสริมแต่พิธีกรรมไม่ใช่ธรรมะเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละสังคมสมมุติทำไมสมมุติขึ้นมาให้เป็นพิธีการเพราะพิธีการเป็นตัวรวมคนให้มาร่วมทำความดีเกิดความรักความสามัคคีต่อการเกิดความตั้งใจในการประกอบกิจแล้วแต่จะสมมุติกันเพราะว่าถ้าไม่มีพิธีคนไม่มาใช่ไหมแต่พอบอกว่าวันนี้นะหรือพรุ่งนี้จะมีพิธีมงคลสมรสนะพิธีขึ้นบ้านใหม่พิธีเปิดบริษัทพิธีบวชหน้าบวชเนรคุณก็จะมาช่วยกันเนี่ยฉะนั้นมันเป็นเรื่องของพิธีไม่ต้องพูดต่างประเทศแค่ประเทศไทยประเทศเดียว4ภาคงานมงคลงานหรือว่ามงคลผมไปทำมาหมดแล้วไม่เห็นเหมือนกันแล้วเช่นพี่น้องคนจีนเวลาแต่งงานเนี่ยจะมีพิธียกน้ำชาใช่ไหมถ้าที่ผมไปทำพิธีมานะส่วนพี่น้องคนไทยที่ไม่ใช่เชื้อสายจีนแต่งงานไม่เห็นพิธียกน้ำชาไม่ดีเลยเนี่ยแค่นี้ก็พิสูจน์ว่าไม่ใช่สัจธรรมนะถ้าเป็นสัจธรรมก็เหมือนกันหมดนะฉะนั้นเอาพิธีชาปนกิจศพในแต่ละจังหวัดที่เคยไปทำมารายละเอียดติดย่อยขั้นตอนพิธีระดับนี้ไม่เหมือนกันเลยเว้นแต่พิธีพระราชทานเพลิงศพเหมือนกันทั่วประเทศเพราะเป็นระเบียบของกองพระราชพิธีที่กำหนดไปแล้วนะที่ผมอธิบายอย่างนี้คือว่ามันเป็นประสบการณ์เพราะทำพิธีลอยอังคารมาไม่นานแค่20ปีเองนะตั้งแต่เป็นเรือโทจะเป็นนาวาออกนี่ก็ยังขออยู่นะเนี่ยตั้งปี45นะยังเป็นนาวาตรีอยู่กองเรือเนี่ยก็ได้รับเกียรติลอยท่านสัจญาธรรมศักดิ์ท่านผู้หญิงพังงาผู้สูงรุ่นท่านนะแต่ตอนนั้นอ่ะตอนเกษียณ59ก็ลอยท่านบรรหารท่านโกศิษฐ์กับท่านวีอาร์พีระดับประเทศเป็นเรือหลวงใช่ไหมซึ่งเรือหลวงไม่มีตู้สมบูรณ์แล้วก็ให้โยนแค่7บาทไม่ให้เกินนี้แต่เรือทั่วไปอย่างเนี้ยลูกหลานที่มีฐานะดีเขาบอกซื้อที่7บาทโยนเป็น100เป็นบาทเป็น5หรือ10โยนก็เลยผมก็มานึกขึ้นในใจนะพิธีก็คือพิธีไม่ใช่จริงเลยนะโยนสตางค์ลงทะเลเนี่ยเห็นเขาโยนมากๆก็เลยไปกระซิบถามลูกหลานนะตอนขากลับว่าผมบอกราคาผมที่สุดในโลกไปขึ้นราคาทำไมอ่ะเขาก็บอกว่าอ๋อจะซื้อที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่อลังการไปวานสวยงามเหมือนกันผมก็บอกไม่ใช่เพราะมันแค่ที่ทีฉันรู้เฉยๆพวกเทวดากับสตังค์ไม่เป็นใช่ไหมปลาก็กินสตังค์ไม่ได้ถ้าปลากินได้เป็นบุญนะอันนี้โชคดีผมโชคดีของปลาทะเลที่มันกินสตังค์ไม่ได้ถ้ามันกินได้มันเต่าที่เป็นขาวดำตอนนั้นจะตายเท่าไหร่ใช่ไหมดูให้ผมดูข่าวทีวีตอนเช้านะเต่าตัวเริ่มอยู่ในวัดยังไม่รอดนะคนเป็นตะบูนเป็นเที่ยวหาวิญญาณน้ำมันมันก็เรียกว่าเป็นอาหารพิเศษกินตายกลายเป็นบาปพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาสติปัญญาพระพุทธเจ้าไม่เชื่องมงายนะพระองค์จึงตัดไว้ในกาลามาสูตรหรือเกสบุตรสูตรพระเจ้าไปโดดเริ่มที่20นะว่าต่อให้เป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบกันมาพรำปราอย่าเพิ่งเชื่อต้องพิจารณากันจริงไม่จริงแม้แต่ธรรมะพระองค์ยังบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะลองปฏิบัติทุกคนสิว่ามันช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงไหมเนี่ยฉะนั้นพุทธนักวิทยาศาสตร์เอกเช่นไอน์สไตน์ที่บอกพุทธศาสนาสุดยอดฉะนั้น10ปีวันนี้ผมไม่อยู่นะเพราะเสียดายตังค์ยิ่งโควิดมันกินไปทั่วโลกใช่ไหมคนตกงานยังฆ่าตัวตายร้องไห้แล้วจะมาทิ้งเงินได้ไงเมื่อก่อนมันนานทีนะด้วยนะผมให้ทำบุญถ้ามาทำบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันรับรองไว้ในเวลามาสูตรพระธรรมปิฎกเล่มที่3เมื่ออนาถาพิธิกาเศรษฐีกราบทูลถามพระพุทธเจ้าเวลาทำบุญใครได้บุญบ้างพระเจ้าก็ตรัสว่าผู้ทำบุญที่บุญทุกครั้งญาติเราจะได้ไม่ได้เราก็ได้ถ้าญาติเราไม่ได้ขึ้นอยู่ก็เกิดในภพภูมิอะไรก็ต้องมีเหตุมีผลนะนี่มันเป็นพิธีเฉยฮะตำหรับพุทธศาสนาคนเราตายปุ๊บเกิดทันทีเลยไม่มีใครเลยที่ตายจะไม่ต้องลอยหาที่เกิดไม่ได้มีนะมันจะเปิดสวิตไฟนะเปิดปุ๊บจิตปั๊บจิตปั๊บหายปั๊บเลยเช่นในปอเป็นคนดีตายปุ๊บงานไปเกิดในสุคติภูมิมนุษย์สวรรค์จักรเนี่ยศพไม่ได้ทำพิธีเลยนะก็โยนลงข้างทางเขาก็ไปเกิดในสุคติภูมิแล้วขอเป็นคนชั่วบาปมากนะตายแล้วไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นเปรตสุรกายเนี่ยแต่ลูกหลานมาทำพิธีตั้งเป็น3วัน7วันเป็นเดือนก็เขาก็ไม่บาดเจ็บเพราะการตั้งศพปฏิวัติเป็นอุบายวิธีให้คนเป็นได้บุญนะคนตายก็ตายไปนะไม่รู้เรื่องนะแล้วมันจะเป็นพิธีกรรมหรือเป็นประเพณีที่ทำสมัยคนให้รูปเป็นที่ว่าอันนี้เรียนทราบนะจะได้เงิน7บาทผมจึงให้มาทำบุญทีหลังนะฉะนั้นไม่ต้องโยนนะเนี่ยมันมีตู้บุญอยู่3ตู้กับไม่ได้บังคับเนี่ยตู้ใหญ่พุทธสถานก็จะทำบุญให้ผู้วายชนทุกท่านนะส่วนตู้ไม้วัดป่าชนบุรีบุรีกุฏิห้องน้ำตู้เล็กสุดบุญในที่พุทธศาสนา
ได้รับแจ้งจากพี่น้องชาวพุทธด่างพอวัดร้าง106ปีหน้าที่30ไร่ตอนนี้เหลือ9ไร่ถูกคนศาสนาอื่นแต่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์นะรุดออกไปชาวพุทธจะไม่ยอมจะเอาคืนจะเอาซึ่งเงินเป็นล้านเพื่อจะมาสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะเป็นบุญกุศลเพราะเราพุทธไม่ฆ่าใครไม่ได้นะอันนี้ได้ทราบนะฉะนั้นไม่ต้องโยนนะแต่ว่าจะทำมากทำน้อยก็แล้วแต่อย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้เทพปัญญาแล้วก็ผู้วชนแค่นี้ถ้าไม่อุทิศให้ท่านนะต่อให้วิญญาณนั้นมันอยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้เหมือนเราจะขอไปแจกของเต็มโต๊ะคนก็รออยู่แต่ในประกาศที่เขามารับของเขาก็รับไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาอุทิศส่วนกุศลจากการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาต้องออกชื่อออกเสียงโอ้ยThank you.
that was a nice ceremony today. Oh, that was very nice. That was very nice, Dan. That captain was excellent. No, it was very nice. That was very well. So much better than yesterday. Yeah, yesterday was kind of a drag, but... Because of the cookies. I told you, I guess. Gary didn't mind. If you didn't even have the cookies, we'd probably been okay. Know where you're getting cookies? Yeah. This tag might spell double. Uh-huh.